ตำรวจนะครับน้ำท่อน้ำตันนะครับลงทุนมือล้วงเลยไปนะครับน้ำสกปรกนะสิ่งดีๆก็มีนะครับหน้ามอปทุมนะครับมันเป็นแอ่งน้ำแกกลัวรถมอไซค์มาแล้วลื่นแล้วล้มท่อน้ำมันตันไม่รู้รหัสอะไรนะครับขอเก็บเป็นของสอส่วนพิไทยนะครับเป็นตำรวจจราจรส่วนพิไทยรวยครับเดินมีหลายช่องนะครับเดินไปแล้วก็เอามือล้วงทุกช่องให้น้ำระบายหน้ามหาลัยวิทยาลัยปทุมนะครับเป็นตำรวจสภ.ส่วนพิไทยนะครับแกก็กลัวรถที่วิ่งมาแล้วเหยียบน้ำกระเด็นใส่แกก็หลบกันเจอน้ำหมดไวมากครับนะครับแกมือล้วงกีดินไม่สนเลยนะครับว่าจะสกปรกไม่สกปรกน้ำที่นองนะครับที่ล้นดินบาดหายไปหมดแล้วแป๊บเดียวตอนแรกขังเยอะมากนะครับขังเยอะมาก